สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายจากหมอปลายพรายกระซิบเลือกตั้งใหม่มีนายกรัฐมนตรี2คนดวงหลังสงกรานต์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นขอชี้แจงก่อนว่าใช้คนละศาสตร์ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนดวงของหลวงพี่จะเปลี่ยนวันที่15มีนาคมแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งช่วง15กุมภาพันธ์รู้สึกว่าจะมีการตัดสินใจใหญ่ในช่วงนั้นจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์พิธีกรถามว่ายุบสภาเหรอหมอปลายตอบว่าไม่แน่ใจแต่มีการตัดสินใจอย่างใหญ่หลวงวงเล็บของใครล่ะหมอปลายตอบว่าของประเทศไทยทั้งหมดว่าเขาจะทำยังไงขอหยิบพวยวันเกิดของแต่ละคนเมื่อ22กุมภาพันธ์เป็นการตัดสินใจใหญ่ใช่ไหมหมอปลายตอบว่าไม่มีถามว่าแล้วเห็นได้อย่างไรก็ท่านยมค่ะท่านยมบอกว่าเมื่อวานน่าจะไฟนอลแล้วจะอยู่หรือจะไปจะทำอย่างไรกันแน่ที่ประกาศไว้อาจจะเป็นแค่พูดให้ดีใจแต่คนที่ทำให้สนใจน่ะจะบอกเลยว่าปีนี้คนที่เกิด21มีอิทธิพลต่อประเทศชาติมากวันที่21มีคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็คุณประยุทธ์ค่ะซึ่งเป็น2ขั้วอำนาจที่ใหญ่มากๆมีอีกคนหนึ่งคือ11คุณประวิตรแต่11นี่น่ะตัดไปก่อนท่านยมบอกว่า21เนี่ยจะมีในเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังแต่ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนใครจะอยู่ใครจะไปแต่ขึ้นทั้งคู่นะเมื่อพิธีกรถามต่ออีกว่าหากมีการเลือกตั้งจะมีแกนนำไหมหมอปลายตอบว่าเวลาเราจะมีรัฐบาลข้างล่างวงเล็บหมายถึงนรกท่านยมจะใช้คำศัพท์ง่ายๆขึ้นมาจัดตั้งปุ๊บองค์กรของนรกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเถียงโต้แย้งฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเซ็นอนุมัติแต่ละฝั่งน่ะจะต้องมีผู้นำท่านบอกว่าสองคนนี้ได้ขึ้นซึ่งท่านบอกว่าคนที่จะได้เป็นสองคนนี้น่ะเกิด21จะแข่งกันอย่างไรนะไม่รู้หรือช้อยที่2คือร่วมกันเป็นรัฐบาลไม่รู้แหละแต่ขึ้น2ขึ้นคู่ไม่ได้ขึ้นเดียวและมีการจับมือประเด็นถัดมาประวัติศาสตร์มีนายกรัฐมนตรี2คนหมอปลายตอบว่ายังไม่เห็นหีบเลือกตั้งเหมือนเดิมนะก็ยังไม่เห็นแต่เห็นมีการจับมือคุยกันแฮปปี้เอนดิ้งไปมาหากันคุยกันชัดเจนร่วมกันเป็นรัฐบาลแห่งชาติเหรอหมอปลายตอบว่าวันนี้ที่ต้องพูดเพราะว่ากระทบกับปากท้องของประชาชนมันต้องเลือกข้างแต่งานนี้น่ะเลือกไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกที่ทายอย่างตรงไปตรงมาตามที่ท่านยมสื่อสารมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดวันชัยทำนายอิทธิพลดวงดาวทำอำนาจเก่าแตกทับเกิดอำนาจใหม่ประชาชนพังหาดนายวันชัยสอนสิริหรือโหนวันชัยสว.โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ทำนายถึงอนาคตการเมืองไทยหลังจากการเคลื่อนย้ายของดวงดาวที่มีอิทธิพลทางโหราศาสตร์ว่าจะเกิดสึนามิทางการเมืองเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใหญ่จะได้เห็นชมหน้าใหม่ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนายวันชัยระบุอีกว่า19เมษายนช่วงดึกดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นดวงเมืองในตำแหน่งราชาโชคสถิตอยู่1ปีต่อแต่นั้น17ตุลาคมปีเดียวกันเวลา 6:22 นาทีดาวราหูเคลื่อนย้ายออกจากราศีเมษอันเป็นดวงเมืองมาอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นอริอยู่ในตำแหน่งที่เป็นลบเมื่ออริมาเจอกับราหูเลยกลายเป็นเรื่องที่เป็นคุณเป็นบวกกับประเทศสถิตอยู่ถึง2ปีครึ่งเมื่อพิจารณาการลึกๆแบบสุดๆโหราท่านว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแห่งอำนาจของประชาชนอำนาจใหม่คนใหม่จะเกิดขึ้นส่วนคนเก่าจะสูญสิ้นแตกทับนายวันชัยระบุคำทำนายไว้เป็นรายละเอียดว่า 1. สึนามิทางการเมืองกำลังก่อตัวเป็นคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนเป็นการเปลี่ยนแปลงแห่งอำนาจของประชาชนในครั้งนี้พริกฟ้าพริกแผ่นดินชนิดคาดไม่ถึงจริงๆ 2. คนเก่าบุญเก่าที่จะเกื้อหนุนก็สูญสิ้น
แตกทับกระเจิงไปคนละทิศคนละทางมิอาจต่อกรใดๆกับใครได้ 3. อำนาจใหม่คนใหม่วิธีการใหม่และการกระทำใหม่ๆจะเกิดขึ้นดลบันดาลประสานให้เกิดความเรียบร้อยชื่นชมยินดีทุกหมู่เหล่า 4. นับแต่ราหูออก17ตุลาคมเป็นต้นไปความปรองดองสมานฉันท์จะเริ่มเห็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนมีแสงสว่างแห่งความสงบร่มเย็น 5. ดาวพฤหัสเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญกฎกติกาของบ้านเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างแน่นอนเมื่อราหูย้ายความมืดดำทมึนก็จะถูกปลดปล่อยออกไปนำมาซึ่งความถูกต้องตามทำนองครองธรรม 6. วิกฤตต่างๆของประเทศทั้งโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาลายหายสิ้นไปชาวประชาก็จะกลับมาสดใสการค้าขายทั้งในและต่างประเทศก็จะดีขึ้นโดยลำดับเมื่อดาวพฤหัสเข้าสู่ราหูกำลังจะออกบอกได้เลยว่าทุกคนต้องตั้งจิตตั้งใจรับสิ่งดีๆต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของทุกๆคนต้องตั้งหลักตั้งจิตอธิษฐานวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันจัดสวดนพเคราะห์19เมษายนเพื่อเป็นสิริมงคลดังกล่าวอย่าพลาดโอกาสสำคัญแห่งชีวิตในวันชัยระบุความคืบหน้าล่าสุดหมอปลายพลายกระซิบหรือภิกษุณีปลายเล่านิทานโง่เฮงลุงเปลี่ยนดวงดิ่งหมอปลายพลายกระซิบเล่านิทานก่อนการเจาะดวงลุงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับโง่เฮงเปลี่ยนผิดเวลาดวงแป๊กพระปลายบอกว่าเห็นหีบตั้งแต่ลุงมือเจ็บคุณลุงมือบวมคือมีครั้งหนึ่งได้ดูว่าคุณลุงไปฉีดหน้าจนตึงเป๊ะก็รอเพราะว่าตึงเป๊ะปุ๊บจะเกิดอะไรแน่นอนอะหลังจากนั้นพอคุณลุงหน้าตึงปุ๊บเห็นละยังหน้าตึงมากไม่มีรอยตีนกาเลยตึงจนคิ้วเด้งเลยน่ะโง่เฮงมันมีความสำคัญกับชีวิตและเรานั้นต้องดูช่วงชีวิตว่าเราควรจะทำหน้าตึงหน้าเหี่ยวผมยาวผมสั้นเมื่อไหร่ทีนี้น่ะเหมือนท่านทำผิดเวลาดวงท่านเปลี่ยนพอดวงท่านเปลี่ยนปุ๊บมันเหมือนมีอะไรมากระทบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 1. จะต้องเจ็บตัว 2. จะต้องถูกคนหักหลัง 3. คือสิ่งที่เตรียมไว้มันจะล่มเพราะฉะนั้นน่ะเดือนเมษายนพฤษภาคมสิ่งที่ท่านหวังไว้อาจจะไม่ได้เป็นดังหวังดวงตอนนี้ดวงเขาแผ่วลงเยอะแล้วก็ข้างในน่ะเริ่มไม่ค่อยเอาก็ไม่รู้ว่าข้างในไหนแต่รู้ว่าลุงพูดอะไรมาน่ะคำพูดเหมือนเป็นลมมันไม่มีความแข็งแกร่งและก็คนที่เขาวางเอาไว้ว่าจะมาช่วยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าของสีอะไรทั้งหลายทั้งหมู่ไหนน่ะมันไม่ได้ตามที่เขาวางเอาไว้ซึ่งเขาก็รู้แล้วว่ามีคนหักหลังเขาด้วยปีกับอายุกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้น่ะท่านแพ้พักสีแดงแพ้ตั้งแต่ทำหน้าโง่เฮงมันเปลี่ยนดวงมันก็เลยทำให้เปลี่ยนไปด้วยเรื่องของนโยบายทุกอย่างมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วและมันก็เข้าทางของทีมสีแดงที่เขาพร้อมที่จะพุ่งทยานเต็มที่โรคหัวใจถามหาถ้ารักลุงต้องบอกลุงว่าลุงพักเถอะเหนื่อยไม่พอเสียใจเป็นโรคหัวใจด้วยเพราะว่าเกณฑ์ปีนี้น่ะโรคหัวใจขึ้นเพราะดูแล้วว่าสุขภาพของลุงปีนี้คือหนักมากคือหน้ายิ้มไว้ก็สงสารเหมือนกันก็ห่วงใยก็อยากให้พักหน่อยการถอยมาหลายๆก้าวอาจจะมองเห็นอะไรมากขึ้นจริงๆน่ะถอยตอนนี้จะง่ายกว่าเพราะถ้าถึงเวลาตอน 2-3 ปีข้างหน้าเขาไม่ได้โดนยำปกติแต่เขาน่ะจะไม่มีใครคุ้มเขาแล้วทีนี้น่ะก็คือนอกประเทศอย่างเดียวหรือไม่ก็สลายหายตัวไปเองอัตโนมัติเพราะไม่มีใครช่วยเลยแล้วก็คนที่จะได้ขึ้นตอน 2-3 ปีข้างหน้าจะไม่เอาเขาไว้และก็จะไม่ไว้หน้าถอยยังทันอยู่ยังไงนะถ้าถอยต้องถอยก่อนพฤษภาหรือพฤศจิกา